ย้อนกลับไปเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีนับจากวันนั้นพระองค์ได้ทรงทำหน้าที่ของพระมหากษัตริย์อย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์ราชบุรีดินแดนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำองค์แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในปี2497โดยไม่ได้มีหมายกำหนดการมาก่อนในวันที่9กันยายนพุทธศักราช2497ช่วงเวลาบ่ายเกิดเหตุไฟไหม้ตลาดบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งจนอาคารร้านรวงวอดวายเสียหายใหญ่หลวงและขณะที่ชาวบ้านกำลังสิ้นหวังนั้นวันที่13กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงขับรถพระที่นั่งมายังบ้านโป่งด้วยพระองค์เองพร้อมด้วยสมุหาราชองครักษ์โดยไม่มีใครได้รู้ล่วงหน้าจากการเสด็จพระราชดำเนินในครานั้นเองได้ทำให้ชาวตลาดบ้านโป่งที่สิ้นหวังกลับมามีพลังที่จะสู้ชีวิตกันต่อไปและนับจากนั้นเป็นต้นมาชาวราชบุรีก็ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอีกหลายครั้งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานพัฒนาพื้นที่ราชบุรีให้เจริญก้าวหน้าและร่มเย็นด้วยพระบารมีที่เห็นนี้คืออ่างเก็บน้ำโป่งกระทิงตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2521ซึ่งกรมชลประทานได้จัดสร้างขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริในการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูกและการอุปโภคของราษฎรตลอดจนเขตพื้นที่โครงการจัดที่ดินหมู่บ้านตัวอย่างโป่งกระทิงที่พระราชทานที่ดินทำกินให้ราษฎรในโครงการได้มีสิทธิ์ทำกินชั่วลูกชั่วหลานตกทอดเป็นมรดกถึงทายาทคล้ายกับที่หุบกระพงทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและอยู่ในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงภาพเขาหัวโล้นไร้พืชพันธุ์ปกคลุมเป็นอดีตของพื้นที่ที่ชื่อว่าเขาเขียวในตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามเป็นผืนดินที่แห้งแล้งที่เกิดจากการบุกรุกทำลายป่าจนไม่สามารถเพาะปลูกพืชใดๆได้เนื่องจากหน้าดินถูกชะล้างพังทลายจนหมดสิ้นผืนดินได้กลายสภาพเป็นที่ไร้ประโยชน์ไม่มีผู้ใดต้องการแต่เมื่อพระราชาผู้สร้างความร่มเย็นให้แก่แผ่นดินได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสภาพป่าเขาเขียวที่มีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในปี2529ก็เหมือนมีหยาดน้ำจากฟ้าหลั่งชโลมพื้นที่นี้ให้ชุ่มชื้นขึ้นตอนที่ได้ข่าวว่าพระองค์จะมาเราก็อยากรู้พระองค์ท่านเราก็อยากจะรู้ว่าท่านมาทำอะไรจนได้ยินพระองค์ท่านพูดว่าสภาพพื้นที่เป็นยังไงผมก็บอกว่าสภาพพื้นที่ก็แห้งแล้งเขาก็ขาดไม่มีต้นไม้มีก็บางๆอ่ะขาดบางๆแล้วฉันจะมาฟื้นฟูดินที่นี่ให้พระเจ้าอยู่หัวว่าอย่างนั้นรู้สึกดีใจครับคิดว่าดินแบบนี้แล้วจะฟื้นฟูแบบไหนทุกวันนั้นท่านก็บอกว่าให้เก็บรักษาป่าไว้แล้วมันจะมีความชุ่มชื้นให้กับดินพยายามรักษาแหล่งน้ำไว้นะผมก็พยายามแล้วก็นำไปปฏิบัติบ้านนี้ทุกวันพยายามฟื้นฟูดินตามที่พระองค์ตรัสพระองค์ทรงหาหนทางแก้ไขพื้นที่เสื่อมโทรมแห่งนี้โดยจัดตั้งเป็นโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีการพัฒนาแหล่งน้ำจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำศึกษาการปลูกพืชที่เหมาะสมในการบำรุงดินตลอดจนควบคุมดูแลผืนป่าให้ค่อยๆเติบโตด้วยตนเองตามที่ได้พระราชทานพระราชดำริด้านการปลูกป่าอันทรงคุณค่ายิ่งนั่นคือการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกเป็นการให้ธรรมชาติได้เยียวยาตนเองโดยที่เราไม่เข้าไปบุกรุกหรือทำลายเพิ่มขึ้นที่เห็นนี้คือแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตอับฝนที่นำมาสาธิตและเผยแพร่ให้แก่ราษฎรผู้ที่สนใจซึ่งเป็นต้นแบบให้ราษฎรนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและเป็นหนทางให้ราษฎรไม่ไปบุกรุกทำลายป่าอีกต่อไป
เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 1,170 เมตรในพื้นที่ของป่าเขาเขียวที่เห็นนี้ได้ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของผืนป่าแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมรวมถึงสร้างความสำนึกรักและหวงแหนผืนป่าให้เกิดขึ้นกับราษฎรในพื้นที่จากวันที่เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา30ปีแล้วที่พื้นที่ป่าเขาเขียวฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์และกลับมาเขียวขจีเต็มไปด้วยไม้นานาพันธุ์และไม่ปรากฏร่องรอยความแห้งแล้งเสื่อมโทรมเช่นในอดีตที่ผ่านมาเขาชงุมแห่งนี้ถ้าพระองค์ท่านไม่ได้มาพัฒนาไม่ได้มีพระบริไม่ได้พลิกฟื้นขึ้นมาคงไม่เห็นความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้ทั้งในเรื่องของป่าในเรื่องของดินในเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาชะงุมสิ่งเหล่านี้ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ท่านที่ท่านพระทานไว้จนเกิดความอุดมสมบูรณ์จากพื้นที่เสื่อมโทรมกลายเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เขาชะงุมเป็นผืนป่าแหล่งแผ่นดินที่พ่อสร้างนับจากการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมประสบกรณิกรครั้งแรกในปี2497พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินมาช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดราชบุรีตลอดรัชสมัยของพระองค์และเป็นสิ่งที่ยังคงประทับอยู่ในใจทวยราชเสมอมา